จะมาแนะนำว่านตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าว่านมหาลาภหรือว่านกวักนางพญามหาเศรษฐีค่ะลักษณะของว่านมหาลาภเนี่ยจะเป็นไม้ล้มลุกลำต้นจะอยู่ใต้ดินคล้ายหัวหอมใบเดี่ยวลูกหอกกว้างใบจะสีเขียวสดสวยงามดอกช่อจะออกตามซอกใบกลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปกวยนะคะดอกจะสีส้มแดงเกสรก็จะมีสีส้มปลูกเป็นไม้ประดับต้นหรือจะปลูกเป็นไม้ประดับดอกก็ได้นะคะการปลูกว่านเนี่ยเราจะใช้วิธีการเพาะเมล็ดหรือการเอาหัวนี้มาปักชำปลูกไปได้เลยรวมถึงเราก็เอาหัวนี้มาผ่าหัวเป็นซีกๆแยกปลูกก็ได้โดยให้แต่ละซีกเนี่ยผ่านฐานหัวและแต่ละซีกเนี่ยจะต้องมีรากติดมาด้วยนะคะก่อนนำไปลงปักในดินบนกระถางที่เราชำรดน้ำแล้วดูแลต่อจนกว่าจะแตกหน่อใหม่ขึ้นมานะคะเขาก็จะมีคาถาในการปลูกของว่านมหาลาภเนี่ยค่ะคือมหาลาภโหตุพระวันตุเมให้เราท่อง3จบก่อนที่เราจะปลูกหรือเราจะรดน้ำทุกวันวันปลูกที่ดีนะคะแนะนำให้เป็นวันศุกร์ปลูกง่ายดอกจะมีสีส้มมีโชคมีลาภมีทรัพย์ไม่ขาดมือปลูกไว้เพื่อความเชื่อว่าเป็นว่านที่นำพาโชคลาภเงินทองมาแก่ผู้ปลูกและครอบครัวควรนิยมปลูกไว้หน้าร้านนะคะช่วยให้มีคนเข้ามาในร้านมากขึ้นแต่ในตำราว่านก็จะแนะนำว่านะคะว่าหากเราปลูกแล้วเราขี้เกียจทำงานไม่ใช่จะรอหวังโชคที่ได้มาจากการปลูกว่านอย่างเดียวเราจะต้องขยันด้วยแต่ถ้าเรามีว่านเพื่อที่มาช่วยหนุนเราด้วยเนี่ยมันก็จะดีนะคะสวัสดีค่ะ